ปากพะร่วงโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์คนมาแต่ก่อนนั้นจะยึดถือคำพูดของตัวเองเป็นอย่างยิ่งเขาเรียกว่าวาจาสิทธิ์เมื่อคุณพูดอะไรออกไปคุณก็จะต้องทำตามอย่างนั้นเช่นกันคนเมื่อแต่ก่อนนั้นเขาจะไม่มีเอกสารอ้างอิงไม่มีพยานและไม่มีบุคคลที่3ถือว่าคุณพูดอะไรออกมาแล้วก็เชื่อถือได้ก็มั่นใจได้คนในปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าคำพูดของตัวเองถ้าจะดีที่สุดสำคัญที่สุดแบ่งได้3หัวข้อใหญ่ๆก็คือว่าเมื่อพูดอะไรแล้วอนาคตคุณจะเป็นเช่นนั้นแน่นอนที่สุดคือคำพูดของเราที่พูดออกไปคือการตั้งเป้าหมายของชีวิตเมื่อเราตั้งเป้าหมายของชีวิตคือการสะกดจิตทำให้เราไปสู่เป้าหมายด้วยรูปแบบด้วยแนวทางหรือด้วยวิธีการของแต่ละบุคคลที่จะต้องสรรหามาเองไปสู่ความสำเร็จเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้อันดับที่2ก็คือว่าเปลี่ยนคำถามที่ใช้กับตัวเองเพื่อไปสู่ความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างคำถามนิดเดียวทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้ทันทีเช่นถามว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าเราอยู่ไปเพื่อเป็นผู้ให้เราอยู่ไปเพื่อเป็นผู้แบ่งปันเราอยู่ไปเพื่อโอกาสดีๆกับตัวเองและคนอื่นรอบข้างสิ่งต่างๆที่เราอยู่นั้นนะครับจะเกิดความภาคภูมิใจกลับมาหาเราเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเราถามว่าเราอยู่ไปทำไมเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราอยู่ผิดที่ผิดทางหรือเปล่าที่เรามาอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่าไม่มีกำลังใจและสิ้นหวังที่จะไปต่อได้เลยทันทีอันดับที่3ผู้ที่ประสบความสำเร็จเขาจะใช้ชีวิตแบบง่ายๆไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งเฟ้อหรือไม่เรื่องมากเขาบอกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จเขาจะลงมือทำทันทีและทำเลยโดยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องปรึกษาไม่ต้องมีเรื่องไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องวิจัยอะไรมากเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้ส่วนผู้ที่ล้มเหลวเขาจะต้องรออารมณ์รอโอกาสรอจังหวะรอเวลาและรอไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีโอกาสมาหาเขาเขาก็ไม่มีวันที่ประสบความสำเร็จเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ